สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาหารอาเซียนนะครับของกัมพูชานะครับของเชฟดีนี่ครับหรือแม่ครัวคนนี้นะครับเป็นแม่ครัวคนสวยวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรครับยำสะเดาจ้ายำสะเดาเป็นภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าเป็นภาษาที่บ้านเขาเรียกว่ายำสะเดายำสะเดานะครับฉะนั้นดูเถอะว่ายำสะเดานะครับหรือว่าสะเดาน้ำปลาหวานของบ้านเราก็มีนะดูว่ามันแตกต่างยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแต่ก่อนนั้นนะครับเรามาดูวัตถุดิบนะครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยจะเป็นหมู3ชั้นนะคะหมู3ชั้นนะครับอันนี้คือน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะครับอันนี้คือน้ำปลาจ้ะน้ำปลาจะเป็นมะนาวมะนาวอันนี้นะครับพริกหนูนี่ก็คือมะขามเปียกจ้ะแล้วก็ขัดไม่ได้เลยค่ะน้ำปลาน้ำปลาและที่สำคัญตัวนี้ก็คือสะเดาค่ะแล้วผักนี้นะครับใช้ไหมใช่จ้ะแต่ใช้อย่างน้อยนะคะมีกระหล่ำปลีค่ะหอมใหญ่แตงกวาเครอทมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมหน่อยฉะนั้นนะครับจะถามหน่อยทำไมให้มีมะนาวกับมีมะขามเปียกด้วยหรือว่ายังไงครับก็คือบางทีนะคะที่บ้านเขาก็ชอบแบบเขาชอบทานมะนาวก็บีบมะนาวใส่นะคะถ้าเกิดชอบเปรี้ยวจัดก็คือกินมะนาวไปเลยมะนาวครับคือบีบมะนาวใส่แล้วก็บางทีเขาก็ชอบแบบใส่แบบน้ำมะขามเลยจ้ะครับคือที่คนชอบมะนาวกับมะขามก็ขึ้นอยู่กับคนชอบใช่ไหมใช่ค่ะก็แทนกันได้ถ้าไม่มีอย่างนั้นก็น้ำเดือดแล้วนะครับเราจะลวกสักครึ่งหนึ่งโอเคนะครับอันนี้ก็ผักไว้เดี๋ยวเราลวกก่อนนะนะครับการลวกนี่ก็คือจับลวกไปเลยใช่ค่ะจับลวกเลยแป๊บเดียวค่ะครับเสร็จแล้วก็เอาออกมาครับนะครับแปลว่าลวกแค่นี้หรือว่าต้มนานกว่านี้หรือว่าลวกแค่นี้แค่ลวกเฉยๆค่ะถัดจากนี้เราทำอะไรต่อครับตอนแรกเราก็หั่นหมูไปก่อนนะคะโอเคนะครับหมู3ชั้นหั่นหมูแล้วเดี๋ยวให้เชฟดีนี่หั่นเลยครับหมู3ชั้นหมู3ชั้นนี่ต้องก่อนเหรอครับเราต้องต้มก่อนค่ะอ๋อครับแปลว่ายำเนี่ยเราต้องทำให้มันสุกก่อนแล้วค่อยเอาไปยำนะครับใช่ค่ะต้องชิ้นใหญ่นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็คือหั่นเล็กอีกทีนึงครับตอนนี้เดี๋ยวเชฟช่วยหั่นอะไรพริกนี้ต้องหั่นซอยค่ะซอยพริกขี้หนูหั่นซอยพริกขี้หนูครับนะครับแล้วก็ซอยแบบนี้เนาะใช่จ้าครับจะเลือกเป็นมะนาวหรือว่ามะขามเปียกจ้ะวันนี้เอาเป็นมะขามเปียกก็ได้จ้ะโอเคครับวันนี้จะเลือกใช้ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะครับเป็นหลักแล้วนี่ก็คือใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นผักนะครับเดี๋ยวให้เชฟหั่นนั้นเสร็จก็หั่นแตงกวาต่อครับตอนนี้นะครับเป็นการหั่นผักอย่างอื่นต่อนะครับหลังจากที่หั่นหมูนะครับแล้วเราก็หั่นหอมใหญ่ครับตามด้วยแตงกวาครับแล้วก็มะเขือเทศครับตามด้วยต้นหอมครับเดี๋ยวทีละฝอยไปน้องฝอยนะครับตัวนี้ฝอยไหมหรือว่าเป็นชิ้นฝอยจ้ะฝอยละเอียดอย่างนี้ครับเรียบร้อยเลยอันนี้ก็คือใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยค่ะครับนะครับต่อไปจ้ะต่อไปสะเดาค่ะเดี๋ยวเราจะต้องบีบสะเดาดูวิธีการเด็ดนะครับสะเดา
ครับก็คือเด็ดแต่เฉพาะใบอย่างเดียวใช่ค่ะโอเคได้แล้วจ้ะตอนนี้นะครับเราก็ใส่สะเดานะครับไปแล้วโอเคครับต่อจากนั้นครับก็จะใส่พวกเราจะคลุกกันก่อนคลุกกันก่อนนะครับคลุกกันก่อนครับเสร็จแล้วตอนแรกเราก็น้ำปลาจ้าน้ำปลานี่ขาดไม่ได้เลยจ้าขาดไม่ได้ของเมนูกัมพูชานะครับเป็นเมนูยำสะเดาครับใส่ไปนิดนึงครับได้ครับค่ะจากนั้นครับก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลที่ใช้เนี่ยส่วนมากจะใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายจะเป็นน้ำตาลทรายนี่ค่ะครับแล้วก็น้ำปลาปลาไปน้อยนึงครับเสร็จแล้วเราจะใช้แบบมะขามเปียกนะคะครับความเปรี้ยวจากมะขามเปียกจะเป็นความเปรี้ยวที่ดูนุ่มนวลหน่อยครับจะมีแอบหวานนิดๆครับตัวนี้กลิ่นเริ่มออกแล้วครับเริ่มหอมแล้วครับออกมาแล้วนะครับเป็นเมนูง่ายๆเนาะค่ะครับก็คือเสร็จแล้วค่ะกินได้เล่นคราวนี้เชฟจะมาดูในการช่วยมีการจัดจานครับตอนแรกนะครับเราเอาหมูสามชั้นใส่ไปก่อนครับขาดสะเดาไม่ได้ครับเราก็ใส่สะเดาไปนะครับด้านล่างก็จะมีน้ำซอสครับหอมทอดด้วยหมูทีนะครับหมูชิ้นๆครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูยำสะเดาภาษากัมพูชาว่ายำสะเดาจ้ะยำสะเดาหมู3ชั้นครับหอมน่ากินเลยครับ